ดีครับผมจากร้านโอซีมิวสิกนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวนี้หน่อยนะครับที่ผมบอกว่าเป็นภาคไฟฟ้าแบบไม่ต้องไปเจาะข้างๆนะครับเรามาเจาะที่ท้ายเลยผมเคยรีวิวตัวกีตาร์โป่งหลังตับและหนึ่งตัวนะครับแต่ตรงนี้มาเราจะบอกวิธีจับทำให้ง่ายมากครับเราถอดเซตเดิลครับเซตเดิลเก่าเราถอดออกมานะครับแล้วเราก็เอาเซตเดิลใหม่ไม่ใช่เซตเดิลใหม่เอาเปียโซใส่เข้าไปก่อนก็เราเจาะรูก่อนครับเจาะรูตรงนี้ใช้น็อตเจาะรูไม่ใช่น็อตเจาะอาสวรรค์เจาะรูเริ่มไปแล้วสมองน้องมาถือหน่อยถือแป๊บนึงเราก็เอาเปียโซนี้ใส่เข้าไปตรงที่เราเจาะครับแล้วก็ดึงข้างล่างครับใส่ในร่องนี้วางเข้าไปการวางเปียโซนะครับวางให้มันแนบสนิทนะคือวางไปตรงๆนี่แหละแล้วก็วางแล้วก็กดมันเบาๆลงไปนะครับให้มันสนิทกับพื้นไม้ตัวบิดข้างล่างนะครับส่วนตัวนี้แน่นอนสมัยเมื่อก่อนเนี่ยมันวางอยู่แล้วความสูงของระยะสายมันพอดีแต่เมื่อมันมีเปียโซเข้ามานะครับความสูงมันวิธีเราก็จะเช็คง่ายๆถ้าเราอยากได้ความสูงเดิมวิธีเช็คง่ายๆนะครับก็คือเอาเปียโซเก่าเอาเปียโซเนี่ยก่อนที่เราจะเอามันลงไปเนี่ยไปแกะครับเราเอามาวัดก่อนวัดกับตัวนี้ก่อนวัดแล้วก็ขีดเส้นเอาไว้ว่ามันอยู่คนอยู่ข้างไหนพอเราขีดเส้นได้แล้วมันอยู่เส้นนี้เราก็ฝนมันไปฝนให้มันหายไปนะครับหายให้มันหายเท่ากับอันนี้นั่นแหละหายเท่ากับเปโซนี้แหละมันก็ได้ระยะความสูงเดิมนะครับแต่อันนี้ที่ผมยังไม่ทำเพราะว่ามันเป็นระยะที่เราไม่ได้ตอนเมื่อก่อนที่จะทำเนี่ยมันสูงอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวผมก็มาแต่งใหม่อยู่แล้วแล้วก็มันเลยไม่ต้องเป็นทีนี้เมื่อตรงนี้มาที่เราก็มาดูข้างหลังนะครับจุดที่เราต้องใส่ตัวแจ็คตัวนี้นะครับคือจุดข้างหลังนี้ที่เราจะต้องใส่เข้าไปวิธีใส่นะครับก็คือเราเอามันจะมีหมุดแต่ละขั้นแต่ละกีตาร์แต่ละตัวจะไม่เหมือนกันครับบางอันก็จะเป็นหมุดเนาะเจาะนะครับเนาะเจาะแบบนี้บางอันก็จะเป็นหมุดพลาสติกใหญ่ที่ติดอยู่ครับเราคีบหมุนได้เลยมันก็จะหล่นออกมาเป็นรูจากนั้นเราก็เจาะรูตรงนี้ให้มันใหญ่เท่ากับตัวนี้นะครับเดี๋ยวบางคนจะเจาะจะไปเจาะใหญ่เท่ากับอันนี้จริงๆใหญ่เท่ากับอันนี้ก็ได้นั่นแหละจะให้มันใหญ่เพราะว่าตรงนี้เราสังเกตให้ดีมันจะมี2ชั้นนะครับมันจะมี2เปียวนั่นก็คือเล็กแล้วก็มาใหญ่นี้เราจะเจาะใหญ่เท่านี้ก็ได้แต่ปัญหาของการเจาะใหญ่เท่านี้ก็คือมันจะหลวมเวลาที่เกิดว่าเกลียวพวกนี้หลุดเนี่ยตัวนี้มันจะหลวมเคลื่อนเข้าเคลื่อนออกได้นะครับแต่ถ้าเราเจาะเท่ากับตัวนี้พอดีเลยตัวเกลียวนั้นนะตัวนี้มันก็จะช่วยล็อกอยู่ระดับนึงแต่สำหรับผมเองผมจะเจาะทั้ง2ระดับนั่นก็คือเจาะปลายข้างหน้านี้ให้เท่ากับตัวนี้เท่านั้นแล้วผมก็จะไปคว้านเกลียวข้างในถ้ามันเท่ากับตัวเกลียวในไปคว้านข้างในครับเพื่อมันจะเข้าอยู่ในเพราะฉะนั้นเวลาที่มันเข้าไปแล้วเนี่ยเนื้อไม้ที่อยู่ข้างนอกส่วนหนึ่งมันจะล็อกแค่ตรงจุดนี้ครับมันจะล็อกแค่จุดนี้แล้วก็มันจะมาติดละจุดนี้ก็จะติดก็คือให้มันโผล่ออกมาแค่นี้ลักษณะแค่โผล่มาเพื่อจะใส่กรอบตัวนี้เท่านั้นเองนะครับผมจะทำแบบนี้แต่ส่วนใครอยากจะทำเกลียวทั้งอันก็ได้แล้วหรือว่าจะเจาะอย่างนี้ก็ได้แล้วแต่นะครับอันนี้ไม่ว่ากันแล้วแต่คนถนัดครับเราก็เจาะนี้ไปวิธีการเจาะง่ายๆครับหาเทปมาติดก่อนเทปกระดาษกาวอะไรก็ได้มาติดเอาไว้ทำไมถึงต้องติดนะครับมันมีเหตุและผลนะครับเราติดไว้เพื่อกันรอยเจาะกันอะไรด้วยครับเวลากันรอยกระแทกแล้วเราก็เจาะเข้าไปมันก็เป็นรูใช้น็อตสว่างเกลียวเบอร์10ก็ได้ครับเจาะเข้าไปแค่นั้นเองแล้วก็ใส่ได้เลยโอเคครับเดี๋ยวค่อยมาดูตอนใส่เสร็จแล้วอีกกันอีกทีนึงสวัสดีครับผมจากร้าน OC Music นะครับมาต่อกันด้วยภาคไฟฟ้านะครับที่เราพูดกันไว้เมื่อกี้ตอนต้นนะครับตอนคลิปต้นแล้วนะครับเราก็มาเจาะตรงนี้ใส่ได้เลยตอนนี้เราก็มาถึงเรื่องเสียงกันแล้วครับภาคไฟฟ้าทุกคนสามารถทำเองได้นะครับไม่ว่าจะเป็น EQ รุ่นไหนก็แล้วแต่นะครับไม่ได้ยากไม่ได้อะไรมากมายนะครับการเจาะใส่ก็คือการแค่เราวัด
ขนาดของตัว EQ วัดแล้วก็เจาะที่เนื้อไม้นะครับเนื้อเจาะที่ด้านข้างเนี่ยปกติเขาจะเจาะกันด้านข้างอยู่แล้วแต่ว่ามันจะไปยากตอนที่ผมบอกนั่นแหละครับตัวเปโซเนี่ยนะครับการตั้งของตอนที่เราฝนเซตเดิลนะครับถ้าเราทำตัวนั้นดีนะครับแล้วก็โรงงานทำพื้นฐานข้างล่างของตัววิดดีนะตัววิดเนี่ยถ้าทำมาดีมันก็จะลงพอดีทุกอย่างก็จะพอดีหมดนะครับเราก็แค่กดลงไปให้มันแน่นเท่านั้นเองแต่ถ้าเราทำไม่ดีข้างล่างดีเสียงก็ออกไม่บาลานซ์หรือเราทำดีโรงงานทำตัวบิดด้านล่างมาไม่ดีมีรูมีหลุมมีความไม่เท่ากันก็ออกไม่เท่ากันเหมือนกันนะครับครับกีตาร์บางตัวถึงมีอาการสาย3ดังเบาน้อยกว่าคนอื่นบางตัวเบสเบาบางตัวสาย1สาย2ดังลั่นมาเลยอะไรเงี้ยนะครับนั่นคืออาการเหล่านี้จากการที่ทำเรื่องเซตเดิลไม่ดีไม่ได้เกี่ยวกับ EQ นะครับบางหลายๆคนผมเคยไปเห็นคอมเมนต์แล้วเข้าใจว่า EQ เสียจริงๆไม่ใช่นะครับมาฟังตัวนี้กันสักหน่อยแล้วกันนะครับสายปกตินะครับแล้วลองมาเป็นเก่าบ้างขอติปิกดูนะครับกีตาร์ก็จะเปลี่ยนไปนะปิกกับนิ้วทุกอย่างครับกีตาร์เสียงจะเปลี่ยนหมดนะครับไม่ว่าการจะเปลี่ยนอุปกรณ์เปลี่ยนสายเปลี่ยนปิกเปลี่ยนทัดเปลี่ยนความสูงความต่ำความอุปกรณ์อะไรก็แล้วแต่นะครับจะมีผลกับเสียงทั้งหมดแต่ในส่วนใหญ่แล้วจะมากหรือน้อยเนี่ยก็เป็นส่วนไปนะครับคือเรื่องกีตาร์นะครับถ้าถามคนขายก็เหมือนกับผมอธิบายอย่างนี้ละกันเหมือนเราซื้อรถถ้าเราซื้อรถคันหนึ่งคุณถามคนขายถามเซลล์คุณก็จะได้แต่สิ่งที่ดีๆจากคนขายแต่ถ้าคุณอยากรู้ปัญหาคุณก็ต้องถามช่างเช่นเดียวกันครับกีตาร์ก็เป็นอย่างนั้นนะครับถ้าคุณไปถามคนขายคุณก็จะได้สิ่งดีๆอย่างเดียวแต่ถ้าคุณอยากรู้ข้อเสียข้ออะไรเนี่ยคุณลองถามช่างดูครับช่างที่ซ่อมกีตาร์ดูเขาจะบอกได้ว่ากีตาร์รุ่นนี้ทำไมถึงเสียบ่อย EQ รุ่นนี้ทำไมเสียบ่อยกีตาร์รุ่นนี้มีข้อดียังไงรุ่นนี้เป็นยังไงอะไรเงี้ยเขาก็จะพอบอกได้โดยละเอียดมากกว่าคนขายนิดนึงเพราะว่าบางครั้งเนี่ยคนขายเนี่ยก็จะรู้สเปคอย่างที่ผมเคยพูดไว้ว่าสเปคเนี่ยมันเป็นอะไรที่ไม่ได้บอกว่าจะดีหรือไม่ดีนะครับคือเหมือน My Spoot ทุกตัว My Spoot แต่ทำไมกีตาร์ My Spoot แต่ละตัวเสียงถึงไม่เหมือนกันมันมีเหตุและผลอีกหลายเรื่องนะครับเรื่องกีตาร์ศึกษานิดนึงลองปรึกษาคนที่เขาพอรู้ก็ได้ครับมันจะช่วยได้เราประหยัดเงินได้เยอะครับสนใจลองทบสันที่ OC Music ได้แล้วกันนะครับผมตัว EQ ตัวนี้ก็ติดตั้งกับกีตาร์ตัวนี้เรียบร้อยแล้วนะครับมีตัวเดียวด้วยใครจะเอารีบนะครับตัวนี้